เศรษฐกิจแย่จนฟอร์ดเรนเจอร์และเอเวอเรสต์ต้องแจกส่วนลด 100,000 บาทกันแล้วหรือถึงแม้ยอดขายฟอร์ดเรนเจอร์อยู่อันดับ3ของตลาดมานานแต่ก็ใช่ว่ายอดขายจะเสถียรมากนักเพราะยอดขายฟอร์ดเรนเจอร์เดือนมกราคมถึงกันยายน2019หดตัวลงถึง 19.7% และยอดขายฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็มียอดขายลดลงถึง 33% ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เช่นกันนั่นก็ทำให้ฟอร์ดเมืองไทยต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์กันแบบเข้มข้นมากๆล่าสุดฟอร์ดก็เผยแคมเปญ Ford Flash Sale มอบให้เลยส่วนลด 100,000 บาทเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2019เวลาเที่ยงจนถึง10พฤศจิกายน2019เวลาเที่ยงเช่นกันมีจำนวนจำกัดแค่300สิทธิ์เท่านั้นรวมมูลค่าส่วนลดก็ราว30ล้านบาทเท่านั้นเองครับทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บford.co.th/flashsales2019 โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100,000 บาทก็จะมี SMS มอบสิทธิ์ให้กับท่านแล้วท่านก็นำ SMS ไปยืนยันสิทธิ์การซื้อที่โชว์รูมได้ภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับมีคอมเมนต์นะครับลูกค้าจะต้องซื้อ Ford Ranger รุ่น XLT Limited White Track และ Ford Everest ทุกรุ่นยกเว้น Ford Ranger รุ่น Standard XL XL PlusXLS FX4 และ Ford Everest Sport เชื่อว่าแคมเปญนี้น่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างน้อยๆก็มั่นใจได้เลยว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น300คันน่าจะทำให้ปิดเป้าขายสิ้นปีนี้ได้อยู่บ้างครับหากใครชื่นชอบคาสต์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ